ครับสวัสดีครับมื้อนี้ช่องเบาลำเปาอีสานดีๆครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการปลูกข้าวโพดนะครับระบบน้ำหยดนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังนี่กำลังต่อครับเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนกับวิธีเบิ่งวิธีการต่อระบบน้ำหยดครับปลูกข้าวโพดโดยระบบน้ำหยดครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าแล้งครับเราต้องถือว่าต้องนะครับต้องใช้น้ำอย่างประหยัดครับและวิธีการนี้ได้ผลดีครับประหยัดน้ำได้ผลดีแล้วก็ต้นข้าวโพดสิเจริญเติบโตได้ดีนะครับไปเบิ่งครับพี่น้องครับวิธีการเฮ็ดครับนี่ครับระบบน้ำเขาต่อมาจากนะครับเมียนหลักก็คือถังพุ่นแล้วครับต่อเมียนมาเรื่อยๆครับตัวนั้นก็จะเป็นก๊อกนึงอยู่นั่นสีฟ้าแล้วก็ลงมาหลักนี่ครับหลักเขาก็มีท่อ2นิ้วครับนี่ครับท่อ2นิ้วนะครับแยกลงจุดนะครับตามที่เขาว่างไว้นะครับเขาสิปลูกในพื้นที่เท่าใดนะครับระยะห่างของผมก็อยู่ประมาณ80เซนครับนี่ครับมีชุดน้ำหยดก็สิมีหัวก๊อกเนาะมีหัวก๊อกมีลูกยางตัวนี้นะครับเฮ็ดน้ำหยดนะครับเฮาก็สิมีสายเทปน้ำหยดครับนะพี่น้องสายเทปน้ำหยดนะครับมีก๊อกมีทอเมนเฮาก็สิเหง้าไปตามพื้นที่เฮาสิปลูกนะครับนี่คือทดลองแล้วครับนี่ครับร่องใหญ่ไป2เซนแล้วครับร่องปล่อยน้ำร่องเบิ่งแล้วกำลังต่ออีกซ้ำอยู่ครับนี่ครับเทปน้ำหยดผมซื้อมา700กว่าบาทครับนี่เทปน้ำหยด700กว่าบาทได้1กิโลเมตรเนาะก็ปลูก 3-4 รอบแล้วนะครับพื้นที่ผมปลูกบ่หลายมันก็เหลือก็เลยมาลองเบิ่งวิธีการเฮ็ดเบิ่งครับพี่น้องครับมื้อนี้ลงน้ำกันครับปลูกข้าวโพดน้ำหยดครับเดี๋ยวติดตามครับผมฝากติดตามน้ำด้วยครับเด้อต่อไปสิเป็นวิธีการเข่าไซพี่อีกับก๊อกนะครับตัวก๊อกว่าวน้ำนะครับเข้ากับมุนเกี่ยวเข้าไปสุดนะครับมุนเข้าไปทางหาว่าวนี่สุดนะครับเข้ากับขี่ไปตัวจักน้อยเนาะพี่น้องเห็นมันสวมเข่าง่ายๆนะครับเบิ่งครับเร็วๆเข้ากับสวมเข่าครับนี่ครับสวมหัวไปเลยครับเข้าไปมันเล็กๆเนาะมันจังบนนี้ผมใส่ความแล้วครับผมเบิ่งใน YouTube แล้วหลายคนบอกว่าใส่ไงแต่ว่ามีอีกเจ้านึงว่าใส่ความแล้วก็น้ําสิบ่ตันฮู้น้ําสิบ่ตันแล้วผมก็ลองใส่มาแล้วครับบ่ตันครับบ่ต้องหาย10เลยครับ10คือฮู้น้ํานี่แหละครับเฮาความลงในสูตรของผมนะครับแล้วก็หมุนกลับขึ้นมาล็อกครับพี่น้องนี่พอคันเฮาอยู่ทางในเฮาหมุนออกมาล็อกครับนี่ครับเรียบร้อยครับดูครับคือการต่อน้ำหยดนะครับแล้วๆเฮาก็ยังสิเทศน้ำนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ในกับการวางระบบอยู่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งต่อครับครับพี่น้องคำมับครับเนาะเฮ็ดวางเลิกงานครับครับนี่แหละครับพี่น้องระบบน้ำหยดเดี๋ยวมื้ออื่นเซามาเบิ่งต่อครับท้ายรายละเอียดให้เบิ่งครับอีกเทื่อนึงตอนนี้เฮาก็ลองปล่อยน้ำไปแล้วครับนี่ครับมันมืดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นเซาผมสิได้มาจัดแถววางเส้นใหม่ครับให้มันเป็นแถวตรงครับระยะห่างท่อกันนะครับตอนนี้เฮ็ดฟอฟ้าครับนี่แหละครับพี่น้องระบบน้ำหยดเฮ็ดบ่ยากครับขึ้นเบิ่งตัวครับจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับการแจ้งเตือนนะครับคลิปดีๆจากช่องเบาลำเปาอีสานอินดี้นะครับเสียตั้งคลิปให้พี่น้องเบิ่งต่อไปครับครับตอนเซาห้องกับต่อน้ำเรียบร้อยแล้วครับว่าเทศระบบแล้วครับได้การครับพี่น้องนะครับแถวเหย้าไปอย่างสิแล้วครับเบิ่งความชุ่มชื้นนะครับในดินนี่ครับกำลังหยดลงทิ้งๆอยู่นี่ครับก็คือนี่ครับคือระบบน้ำหยดพี่น้องปลูกข้าวโพดนี่ก็คือปล่อยมันหยดไปมันชุ่มจาก2มือกันนะครับมันซุ่มลงลึกๆแล้วก็แผ่บริเวณออกไปทั้งข้างนี่คันซุ่มหลายมันก็สินี่เปรียบเทียบแล้วครับนี่นี่ถ้าซุ่มหลายมันสิมาจังซี่เดี๋ยวเฮาจึงปลูกครับตัวนี้ชื่อว่าได้ผลดีประหยัดน้ําพร้อมนะครับระบบน้ําหยดต้นเหี่ยวก็ว่างเรียบร้อยแล้วครับครับ
คือการวางระบบน้ำหยดพี่น้องปล่อยให้มันหยดให้มันเปียกมันซุ่มจังปลูกของของเฮานะครับปลูกข้าวโพดปลูกหยังก็สร้างประหยัดน้ำนะครับถึงใดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่ครับเบาลำเปล่าอีสานอินดี้พี่น้องกินเที่ยวการเกษตรแล้วครับพากินพาเลาะพาเที่ยวการเกษตรวิธีอีสานบ้านเฮานะครับครับผมจังใดก็ฝากกำลังใจด้วยครับเด้อพี่น้องครับนี่คือระบบน้ำหยดเดี๋ยวมือปลูกเดี๋ยวห้องก็สิมาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงนะครับว่าสิเป็นจังไดนะครับนี่คือระบบน้ำหยดพี่น้องนะครับเป็นอีกครั้งเดียวนึงในการปลูกพืชย่ามแรงจังสิเนาะย่ามหนาแรงจังสิในการประหยัดน้ำนะครับพี่น้องครับ